ฮะก็เราจะเป็นครึ่งสุดท้ายนะของครั้งสุดท้ายนะฮะเราทำอะไรดีเนี่ยนะฮะเราก็จะสรุปนะฮะแล้วก็ทบทวนนะแล้วก็พูดถึงเราคิดคำอื่นที่ดีกว่าแนวข้อสอบไม่ออกนะแต่ว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แนวข้อสอบหรอกนะฮะโอเคนะวิชานี้เรียนอะไรบ้างนะฮะเราเรียนทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาตินะฮะดุลยภาพนะฮะซึ่งเราเรียนของสองสำนักคือเคนแล้วก็ของคือคลาสสิกแล้วก็เคนนะฮะซึ่งในแต่ละสำนักเนี่ยเราพูดถึงตัวแปรคล้ายๆกันนะอันที่หนึ่งก็คือเราพูดถึงการกำหนดรายได้ Y ใช่ไหมอันที่สองพูดถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะฮะอันที่สามก็คือการกำหนดในตลาดแรงงานก็จะมีอัตราค่าจ้างที่แท้จริงหรืออัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะแล้วก็มีเรื่องของการจ้างงานนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนะในของคลาสสิกเนี่ยนะคุณก็จะพบว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะฮะถูกกำหนดจากฝั่งอุปทานถูกไหมอุปทานนะเราซึ่งฝั่งอุปทานในที่นี้หมายความว่าถูกกำหนดจากตลาดแรงงานถูกไหมฮะส่วนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดโดยในตลาดเงินให้กู้ใช่ไหมที่มีโลนเนเบิลฟังนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับเคนส์นะฮะเคนส์รายได้ประชาชาติแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะฝั่งอุปสงค์เนี่ยจะถูกกำหนดโดยแบบจำลอง ISLM ถูกไหมก็คือเป็นตลาดเงินและตลาดผลผลิตมาเจอกันนะฮะส่วนฝั่งอุปทานเนี่ยก็เป็นตลาดแรงงานเหมือนกันทีนี้ทางสิ่งที่คุณต้องรู้แล้วกันนะเกี่ยวกับคลาสสิกนะอันที่หนึ่งนะก็คือคุณต้องรู้กลไกการปรับตัวในตลาดเงินให้กู้นะถ้าคุณจำได้ในตลาดเงินให้กู้เนี่ยเราก็จะมีผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการคลังนะฮะการเพิ่ม G การเพิ่ม T การเพิ่ม investment การเพิ่ม saving พวกนี้นะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบในตลาดเงินให้กู้นะสำหรับคลาสสิกนะซึ่งตลาดเงินให้กู้เนี่ยนะฮะสำหรับคลาสสิกเนี่ยตัวแปรเหล่านั้นจะไม่มีผลต่ออุปสงค์มวลรวมถูกไหมเพราะว่าในตลาดเงินให้กู้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวปรับคืออัตราดอกเบี้ยของคลาสสิกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวปรับนะฮะทำให้ไม่ว่าคุณใช้นโยบายการคลังแบบไหนนะฮะสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีผลต่อ aggregate demand นะฮะพูดง่ายๆคือเราคีย์เวิร์ดของเราที่เราเรียนจำได้ไหมเราพูดถึงคำว่า full crowding out ใช่ไหม full crowding out ในคลาสสิกเนี่ยโดยทั่วไปจะมี full crowding out ใช้นโยบายอะไรไปเนี่ยเอกชนก็จะเกิดการปรับตัวจนสุดท้ายแล้วอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวปรับทำให้นโยบายการคลังเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อเส้น aggregate demand ในคลาสสิก aggregate demand จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่เปลี่ยนคือนโยบายการเงินนะนโยบายการเงินจะมีผลทำให้ aggregate demand เนี่ยชิฟต์ไปทางขวาได้นะถามว่านโยบายการเงินเนี่ยมาจากอะไรนะถ้าคุณจำได้ในคลาสสิกเนี่ยเรา derive เรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยผ่านสมการทฤษฎีปริมาณเงินใช่ไหมสมการปริมาณเงินนะ MV เท่ากับ PYแล้วก็เราก็มีเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาจนสุดท้ายเนี่ยมันก็คือได้มาว่าบันทึกดีมานด์ของคลาสสิกเนี่ยคือ k คูณกับ py ใช่ไหมนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นคลาสสิกเนี่ยนโยบายการคลังไม่มีผลที่จะไม่มีผลต่ออุปสงค์มวลรวมในขณะที่นโยบายการเงินมีผลต่ออุปสงค์มวลรวมนะทีนี้ฝั่งอุปทานมวลรวมของคลาสสิกนะฮะอุปทานมวลรวมของคลาสสิกเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนถูกไหมเพราะอะไรเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนหมายความว่าไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ปริมาณรายได้ประชาชาติหรือว่าปริมาณผลผลิตนั้นจะเป็นยังไงจะเท่าเดิมเสมอถูกไหมฮะก็คืออยู่ที่ระดับ full employment นะพูดง่ายๆมีการจ้างงานเต็มที่ข้อสมมติสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้คือลูกจ้างจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ถูกไหมเพราะอะไรนะเพราะว่าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปนะเพ
าเปลี่ยนเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะเห็นว่าราคาเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเส้นอุปสงค์แรงงานจะเปลี่ยนแปลงนะทีนี้ถ้าลูกจ้างมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์มี perfect information เนี่ยอุปทานแรงงานก็จะอุปทานแรงงานก็คือฝั่งคนงานเนี่ยก็จะรู้ด้วยว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็จะเกิดการชิฟต์นะซึ่งทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยปริมาณระดับการจ้างงานนั้นเนี่ยคงที่ตลอดนะเพราะฉะนั้นข้อสมมติสำคัญที่ทำให้อุปทานแรงงานเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนคือการที่บอกว่าลูกจ้างมี perfect information นะและนอกจากผู้หญิงโรแมนชั่นแล้วข้อสมมติอย่างที่สองที่สำคัญคือว่าในตลาดแรงงานเนี่ยนะฮะค่าจ้างจะต้องสามารถปรับตัวได้ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างเสรีนะฮะซึ่งคืออย่างที่อาจารย์บอกคลาสสิกเนี่ยคุณนึกถึงอดัมสมิธถูกไหมแน่นอนอดัมสมิธเนี่ยเขาคิดว่าตลาดทุกอย่างทำงานข้อมูลสมบูรณ์ราคาปรับตัวได้เพราะฉะนั้นในข้อมูลพวกนี้เป็นข้อสมมติที่สำคัญที่ทำให้ aggregate supply เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนเมื่อเกิดสภาพเป็นเส้นตรงที่ต้องฉาบแกนนอนเนี่ยนะฮะคุณจะพบว่าไม่ว่าดีมานด์จะชิปไปทางไหน Y จะเท่าเดิมเสมอถูกไหมฮะและสิ่งที่เปลี่ยนก็จะมีแค่ราคานะฮะนึกภาพออกไหมนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์ของคลาสสิกนะฮะคำถามของคลาสสิกคือว่าแล้วถ้าอยากเพิ่ม Y ต้องทำยังไงนะเพิ่ม Y ในใช้นโยบายการเงินการคลังก็ไม่เพิ่มนโยบายการคลังไม่มีอะไรชิปเลยนโยบายการเงินเนี่ย AB ชิปแต่ว่า AS เนี่ยมันตั้งฉากเพราะฉะนั้น Y ก็ไม่เพิ่มถ้าอยากเพิ่ม Y อยากให้ AS ชิปขวาต้องใช้ต้องปรับปรุงปัจจัยทางด้านอุปทานปัจจัยทางด้านอุปทานที่ว่าเช่นปัจจัยที่มาจากฟังก์ชันการผลิตนั่นหมายความว่าคุณต้องเพิ่มทุนเพิ่มปัจจัยทุนเพิ่มเครื่องจักรนั่นหมายความว่าคุณต้องเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้ฟังก์ชันการผลิตชิปนะหรือว่ามาจากปัจจัยทางด้านตลาดแรงงานนะเช่นการทำยังไงก็ได้ให้คนนี่อยากทำงานมากขึ้นอะไรทำให้คนอยากทำงานมากขึ้นลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคนะนี่คือคลาสสิกนะอันนี้เป็นแค่การสรุปการสรุปสามารถทำให้คุณทำข้อสอบได้คะแนนดีไหมคำตอบคือไม่นะการสรุปเนี่ยเป็นการที่ให้คุณทบทวนความรู้ตัวเองว่าเราเรียนอะไรไปบ้างอะไรที่เรายังงงว่ามันมาจากไหนคุณต้องกลับไปดูนะข้อสอบอาจารย์เนี่ยจะมักจะบอกเสมอว่าข้อสอบอาจารย์ในฐานรายละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแค่สรุปเนี่ยคุณทำได้พอทำได้แต่ว่ามันก็จะถ้าคุณอยากได้คะแนนดีๆเนี่ยคุณต้องรู้รายละเอียดด้วยเพราะเราถามรายละเอียดมากนะดูหน้าเราไว้นะมากนะโอเคนะอันนั้นคลาสสิกทีนี้ของเคนส์นะของเคนส์ต่างจากคลาสสิกยังไงบ้างนะอันที่หนึ่งเลยนะฮะคือฝั่งอุปสงค์มวลรวมของเคนส์มันมาจาก ISLM ใช่ไหมมาจาก ISLM นะ ISLM เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องไปกลับไปทบทวนนะว่า IS คืออะไร LM คืออะไรนะคีย์ก็คือ IS มาจากตลาดผลผลิตสมการสำคัญของ IS ก็คือ Y เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นี่คือสมการในตลาดผลผลิตซึ่งมาทำให้เกิดเส้น IS ถูกไหมส่วนเส้น LM เนี่ยมาจากตลาดเงินสมการสำคัญคือ money demand ต้องเท่ากับ money supply นะฮะ money demand เท่ากับ money supply อุปสงค์รวมของ Keynes มาจาก ISLM นะซึ่งจาก ISLM เนี่ยถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการคลังเพิ่ม G Y เพิ่มไหมเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นการเพิ่ม G ของรัฐบาลเนี่ยทำให้ AD เนี่ยชิปขวานะทำนองเดียวกันนะฮะคือถ้าคุณจำได้นะ ISLM เนี่ยเวลาที่รัฐบาลเพิ่ม G นะจะทำให้เส้น IS ชิปไปทางขวา Y ก็จะเพิ่ม AD ก็ชิปขวานะในขณะเดียวกันถ้ารัฐบาลใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวเพิ่มปริมาณเงินนะฮะ LM ชิปขวา Y ก็เพิ่ม AD ก็ชิปขวาด้วยเพราะฉะนั้นของ Keynes เนี่ยคุณจะใช้นโยบายการเงินหรือว่านโยบายการคลังเนี่ยทำให้ AD เนี่ยชิปทั้งคู่นะครูนะอย่าลืมไปดูมาว่านโยบายการเงินทำได้อย่างไรบ้างนะฮะมีเพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายมีการซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็มีในเรื่องของการ repo rate หรือว่าอัตรารับช่วงซื้อลดลองกลับไปดูนะฮะ
โอเคทีนี้เนี่ยข้อแตกต่างที่1เรารู้แล้วใช่ไหมก็คือนโยบายการเงินเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย AD shift แต่การคลังเนี่ยต่างเพราะคลาสสิกเนี่ยไม่มีอะไร shift แต่ Keynes เนี่ย AD shift นะทีนี้ AD shift อย่างเดียวถ้า aggregate supply ยังหน้าตาเหมือนกันเนี่ย Y ก็ไม่เพิ่มนะสิ่งที่ต่างจากฝั่งของคลาสสิกเนี่ยอย่างที่2คือนอกจากในเรื่องของอุปสมบทรวมแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ต่างคือว่าอุปทานมวลรวมของเคนส์กับคลาสสิกก็ต่างกันถูกไหมเคนส์เนี่ยเขาพูดถึงว่าราคาอัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเนี่ยมันไม่ได้ปรับตัวได้อย่างเสรีถูกไหมมันมีความหนืดจากการที่ว่าเรามีการต้องทำสัญญากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำสัญญาไปแล้วอัตราไม่ได้ค่าจ้างมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีทันใดนะเป็นต้นนะหรือว่านอกจากไอ้เรื่องของความหนืดของอัตราค่าจ้างแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็คือลูกจ้างไม่ได้มี perfect information ถูกไหมแต่ลูกจ้างมีภาพลวงตาทางการเงินภาพลวงตาทางการเงินหมายความว่าเวลาที่เขานึกถึงราคาสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าราคาขึ้นหรือราคาลดเขาใช้การคาดการณ์การคาดการณ์นี่เขาใช้เป็นแบบที่เราเรียกว่าadaptive expectation คือเขาคาดการราคาปัจจุบันโดยดูจากราคาสินค้าในอดีตเพราะฉะนั้นบางครั้งราคาเปลี่ยนแล้วแต่ตัวเขานั้นยังไม่รู้ว่าราคามันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสมมติราคาเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมฮะราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น labor demand ชิดขวาแต่ labor supply ชิดซ้ายไหมไม่ชิดเพราะลูกจ้างยังมีการคาดการแบบเดิมว่าราคาไม่ได้เปลี่ยนการที่ labor demand ชิดขวาทำให้เวลา P เพิ่มเนี่ยนะฮะการจ้างงานเพิ่มและรายได้ประชาชาติเพิ่มเพราะฉะนั้น aggregate supply จึงมีความชันเป็นบวกคือ P เพิ่มแล้ว Y ก็เพิ่ม Y เพิ่มเพราะว่าลูกจ้างมีภาพลวงตาทางการเงินนะทำให้เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาเพิ่มแล้วนะฉันควรที่จะต้องดีมานด์ค่าแรงที่สูงขึ้นไม่ลูกจ้างไม่นะเพราะว่าลูกจ้างไม่รู้โอเคนะซึ่งก็ใครจะคิดว่าข้อสมมติอันไหนเมกเซนก็สุดเด็ดใจจะไขว่คว้านะแต่ว่าโดยทั่วไปเรามองก็คือว่าในระยะยาวเนี้ยมันมักจะเป็นแบบคลาสสิกคือพอคุณมองไปนานๆระยะเวลานานๆเนี้ยคุณจะมองรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถหลอกใครไปได้ตลอดชีวิตถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยในระยะสั้นลูกจ้างอาจจะไม่รู้ว่าราคาเปลี่ยนแปลงแต่ในระยะยาวเขาก็จะรู้ในที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยแล้วราคาเนี่ยนะฮะอาจจะมีความหนืดในระยะสั้นในระยะสั้นในเรื่องของมีการทำสัญญาไปแล้วอะไรต่างๆอาจจะทำให้ค่าจ้างไม่สามารถปรับได้แต่ในระยะยาวค่าจ้างราคาทุกอย่างจะสามารถปรับได้เพราะฉะนั้นคลาสสิกจึงถูกมองว่าเป็นแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์เศรษฐกิจในระยะยาวในขณะที่เคนส์เนี่ยเป็นแบบจำลองที่วิเคราะห์เศรษฐกิจในระยะสั้นนะโอเคคลาสสิกกับเคนส์จบนะสำหรับของเคนส์เนี่ยจะมีเพิ่มเติมคือคุณต้องไปฝึกจากเส้นใน SLM นะถ้ามีสมการมาให้ลองไปแก้สมการนะมันจะมี3สเต็ปนะสเต็ปที่1ก็คือว่าอาจารย์จะสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นดูในตลาดผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยก็คือแค่ y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m แค่นี้นะฮะแล้วก็หาดุลยภาพ y เท่ากับ DAE อันนั้นเป็นสเต็ปที่1ถูกมั้ยฮะสเต็ปที่2เนี่ยพอเราเริ่มต้นให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราทำก็คือว่านอกจากไอ้ y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m อันนั้นเนี่ยจะได้เส้น IS มาคุณก็จะต้องหาเส้น LM ซึ่ง LM เนี่ยจะคุณจะหาได้คืออาจารย์ต้องบอกข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเงินมาเพิ่มถูกมั้ยแล้วถ้าคุณหาดุลยภาพเนี่ยมันก็จะเป็นดุลยภาพใน ISLM ก็คือ Y คือ Y ดุลยภาพ2อันไม่เหมือนกันนะถ้าคุณหาสเต็ปแรกคือยังไม่มีตลาดเงินเนี่ย Y ดุลยภาพตัวนั้นเนี่ยจะเป็น Y ดุลยภาพเมื่อคุณสมมุติให้อัตราดอกเบี้ยมันคงที่ถูกมั้ยแต่พอคุณให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงในเวลาคุณหาดุลยภาพคุณก็ต้องคำนึงถึงตลาดเงินด้วยก็ได้เป็นดุลยภาพ ISLM นะแล้วต่อจาก ISLM ถ้าคุณยังถ้าอาจารย์ยังใจร้ายมากกว่านั้นจะถามต่อไปอีกเนี่ยก็คือถาม ADAS สิ่งที่ต้องให้เพิ่มมาก็คือISLM เนี่ยพอคุณคิดความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ Y มันก็จะได้เป็นเรียกอะไรนะเป็นเส้น AB นะอาจารย์ก็ต้องให้สมการเส้น AS aggregate supply มาเพิ่มนะเพื่อที่จะหาดุลยภาพ Y ที่ Y แต่ละอันจะไม่เท่ากันนะ Y แรกเนี่ยยังไม่ดูผลของอัตราดอกเบี้ย Y ที่2มันดูผลอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ไม่เท่ายังไม่ดูผลของราคาแล้ว Y ที่จบคือ Y จาก ADAS เนี่ยเป็น Y ที่คำนึงถึงผลของทุกอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจถ้ามันมีสมการแล้วคุณจะได้ y รายได้ดุลยภาพทำไม2อันมันไม่เท่ากันเพราะว่าบางทีเนี้ยคุณสมมุติให้ตัวแปรบางอย่างคงที่ในขณะที่อันนึงคุณให้ตัวแปรอีกอย่างนึงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำกันสักหนึ่ง
ข้อนะเกี่ยวกับไอ้คำนวณนี้นะแล้วก็เคนจบนะฮะอันที่3ที่เราเรียนคือ BP ใช่ไหม BP นะฮะ BP เนี่ยมันเหมือนกับเคนถูกไหมก็คือว่าเราเรียน ISLM มาแล้วนะเวลาเรียนเรื่อง BP เนี่ยประเด็นก็คือว่าเรานอกจาก ISLM เนี่ยเราพิจารณาดุลยภาพเพิ่มอีกหนึ่งตลาดคือในตลาดเงินตราต่างประเทศนะเราสร้างเส้น BP ซึ่งมีความชันเป็นบวกใช่ไหมสมการ BP นี่เป็นสมการที่คุณต้องรู้ใช่ไหมก็คือ x ลบ m บวกเงินทุนไหลเข้าก็จะเงินทุนไหลเข้าสุทธิก็จะเท่ากับ0นั่นก็คือสมการที่ได้ดุลยภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศทำให้ดุลการชำระเงินของเราเนี่ยสมดุลจากเส้น BP คุณต้องรู้อะไรบ้างนะฮะBP นี่ไม่มีอะไรเยอะนะสิ่งที่คุณต้องรู้คือว่าเวลาที่รัฐใช้นโยบายการเงินและการคลังนะฮะระบบเศรษฐกิจจะมีการปรับตัวอย่างไรภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน2ระบบก็คือแบบคงที่กับแบบลอยตัวนะฮะเราเรียนว่าถ้าอันที่1คือวิธีการทำคือพอคุณมีการชิป IS หรือ LM จากปัจจัยอะไรก็แล้วแต่คุณดูว่าจุดตัดของ IS กับ LM เนี่ยดุลการชำระเงินมันเกินดุลหรือขาดดุลใช่ไหมแล้วพอคุณรู้ว่ามันเกินดุลหรือขาดดุลเนี่ยคุณค่อยไปดูในตลาดเงินตราต่างประเทศว่าเฮ้ยถ้าเกินดุลเนี่ยปรับตัวยังไงถ้าขาดดุลปรับตัวยังไงเวลาที่รัฐประเทศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเมื่อมีการเกินดุลหรือขาดดุลตัวแปรใดจะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวคือเราปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีการเกินดุลหรือขาดดุลอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็จะส่งผลต่อเส้น IS กับ BP ที่จะชิปแต่ถ้าคุณใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะฮะคุณไม่ยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาแทรกแซงโดยการซื้อหรือขายนะฮะเงินตราต่างประเทศนะการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศส่งผล2อย่างอันที่1คือทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเปลี่ยนทุนสำรองระหว่างประเทศคือเงินตราต่างประเทศที่อยู่ในคลังของรัฐบาลก็จะเปลี่ยนอันที่2คือทำให้ปริมาณเงินในประเทศนั้นเปลี่ยนแล้ว LM จะเป็นตัวที่ชิปก็กลับไปดูว่านโยบายไหนมีประสิทธิผลมากหรือน้อยในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบไหนนะฮะโดยที่ดูด้วยว่า IS กับIS เนี่ยมีความชันเป็นลบนะดูว่า LM กับ BP อะไรชันมากกว่ากันนะปัจจัยกำหนดความชันของ LM กับ BP กับ IS อะไรพวกนี้คุณต้องรู้นะโอเคนะอันสุดท้ายคือโซโล่นะโซโล่เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำได้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือในเชิงคำนวณนะฮะอาจารย์ให้ฟังก์ชัน F มาเนี่ยให้ฟังก์ชัน F ใหญ่คุณต้องหา F เล็กได้แบบที่เราทำนะฮะต้องคุณมีรู้จักสมการที่เป็นเงื่อนไขของ steady state เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคำนวณหา steady state ได้ steady state level of capital stock เนี่ยต้องหาได้คุณรู้สมการเงื่อนไขของ golden rule นะคือ capital stock ที่ทำให้เกิดการจ้างงานไม่ขออภัย capital stock ที่ทำให้เกิดการบริโภคสูงสุดเพราะฉะนั้นคุณต้องถ้าจะให้สมการอะไรมาคุณต้องคำนวณหาได้ว่า capital stock ระดับไหนที่ทำให้การบริโภคสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณต้องรู้ว่าที่ steady state growth ของตัวแปรแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นคือในเชิงของคณิตศาสตร์นะในเชิงของความเข้าใจและรูปกราฟนะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าสมมติอาจารย์ให้คุณวิเคราะห์ผลของนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการเพิ่มการออมการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของประชากรหรือว่าการเพิ่มเทคโนโลยีอะไรพวกนี้คุณต้องรู้ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยมีผลต่อ capital stockcapital stock per worker growth rate ของ capital stock per worker income per worker growth rate ของ income per worker อย่างไรใน steady state คุณต้องแยกให้ออกว่า growth มี2ประเภทคือ growth ที่ steady state ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า sustainable growth กับ growth ที่ชั่วคราวนะคืออยู่ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน steady state อันนี้คุณต้องรู้จักคุณต้องรู้จักว่าผลของนโยบายต่างๆเนี่ยมันมีผล2แบบlevel effect คือทำให้ตัวแบรนด์นั้นมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงส่วน growth effect เนี่ยเป็นผลของการเจริญเติบโตนะฮะโอเคนะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานี่นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำลองทำแบบหัดสักประมาณ3ข้อ3เท่าที่เวลาจะอำนวยนะค่ะนี่แหละเรากำลังจะบอกนะคือเราจะหลังจากที่เรากลับไปออกข้อสอบมาแล้วนะฮะ
เราได้ข้อสรุปว่านะข้อสอบมี6ข้อให้เลือกทำ5ข้อนะฮะข้อที่1เนี่ยถามเรื่องคลาสสิกนะฮะข้อที่2เนี่ยถามเรื่องเคนเซียนนะฮะข้อที่2ถามเรื่องเคนเซียนเนี่ยให้อธิบายวาดภาพบ้างไม่วาดภาพบ้างแต่ว่าไม่ต้องคำนวณ นะฮะข้อที่3เนี่ยถามเรื่องเคนเซียนเหมือนกันให้คำนวณคือมีสมการมาให้หาโน่นนั่นนี่อาจจะมีให้อธิบายนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเคนเซียนออก2ข้อนะคำนวณ1ข้อไม่คำนวณ1ข้อข้อที่ไม่คำนวณเลยด้วยก็ต้องวาดรูปด้วยนะครับสามแล้วใช่ไหมฮะข้อที่4นะฮะก็คือ BP นะ BP นี้ไม่มีอะไรต้องคำนวณนะก็เป็นวาดรูปอย่างเดียวนะวาดรูปแล้วก็อธิบายนะสำคัญคือการอธิบายนะคุณต้องอธิบายให้รู้เรื่องนะวาดรูปถูกแต่อธิบายน้อยเนี่ยวาดรูปถูกแต่อธิบายไม่ได้เรื่องเนี่ยนะฮะจะได้คะแนนน้อยกว่าอธิบายถูกแต่วาดรูปผิดนิดหน่อยนะฮะเราได้ความสามารถในการอธิบายนะแล้วก็ข้อที่4เป็น BP นะ BP ข้อที่5กับ6เนี่ยเป็น growth นะ growth ออก2ข้อนะข้อ1จะเป็นคำนวณนะคำนวณอีกข้อ1เนี่ยเป็นการอธิบายกันนะเพราะฉะนั้นบทที่ออก2ข้อก็คือเคนกับโซโล่นะซึ่ง2ข้อนี้ก็คือมีคำนวณข้อ1แล้วก็อธิบายข้อ1นะฮะข้อที่คำนวณจะต้องอธิบายด้วยนะหมายความว่าอาจารย์ให้คุณหาค่ามาคุณก็จะต้องอธิบายไอ้ค่าที่หามาได้คืออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เมตตาธรรมคำจุนโลกนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเทอมนี้เป็นเทอมแรกที่เราสอนนะเรา encourage นักศึกษาทุกคนเข้าสอบเพราะเราอุตส่าห์ตรากตามเรียนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะยังไม่บังคับให้ทำข้อไหนนะเพราะฉะนั้นก็คือ5เลือก6นะแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นวิชาอื่นเนี่ยเราจะมักจะมีข้อที่เราบังคับและข้อที่เราให้เลือกนะฮะแล้วอนิจจาข้อที่เราบังคับก็มักจะเป็นข้อที่นักศึกษาไม่ค่อยอยากเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเทอมนี้เราก็เลยทำกุศลทานโดยการที่ว่าไม่บังคับนะฮะสามารถเลือกได้นะฮะโอเคนะฮะอันนี้คือทั้งหมดนะเกี่ยวกับข้อสอบนะเราออกเกือบเสร็จแล้วนะเหลือข้อหนึ่งนะทีนี้เนี่ยมันข้อละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมข้อละครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามีทำห้าข้อแล้วทำห้าข้อใช่ไหมก็ข้อละครึ่งชั่วโมงทีนี้ข้อละครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องไปปรับนิดหนึ่งนะเพราะว่าคือเราปรับสองอย่างนะก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าคือคุณทำเนี่ยคุณดูคะแนนเทียบกับเวลานะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเวลามันไม่ทันเนี่ยคุณก็เวลาคุณอธิบายคุณว่าจะไม่ต้องละเอียดมากคือสมมติข้อนี้มันต้องทำหลายอย่างนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณทำเนี่ยถ้าเพื่อทันภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณก็อาจจะอธิบายแบบว่าไม่ต้องละเอียดคือให้รู้ว่ามันพอให้รู้ว่าการปรับตัวมันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ต้องแบบว่าลึกซึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าข้อไหนที่คือเนื่องจากทุกข้อเวลามันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนที่คุณดูแล้วเนี่ยมันสิ่งที่คุณต้องทำมันมีไม่เยอะแสดงว่าอาจารย์ expect ว่าคุณต้องอธิบายละเอียดนะก็เป็นตามนั้นเนื่องจากเราเนี่ยคือสารภาพนะว่ายังไม่เคยรู้ว่าคือเราไม่รู้ว่าทำออกไปแล้วเนื่องจากจะทำช้าทำเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวนะขอคิดก่อนนะบางข้อแยกบางข้อไม่แยกนะฮะบางข้อแยกบางข้อไม่แยกไอ้ข้อที่ไม่แยกเนี่ยมันก็เป็นข้อที่จริงๆคุณก็ต้องทำหลายอย่างแต่เราไม่แค่ไม่แยกกันเองแค่เราถามรวมๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะบอกว่าจงวิเคราะห์ผลของตึ๊ดๆที่มีต่อตัวแปรในระบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะฮะถึงอาจารย์ไม่ได้แยกข้อให้คุณก็ต้องอาจจะต้องวาดหลายรูปแล้วตอบให้ครบที่เราถามอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ถ้าข้อที่แยกส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าอย่างพวกข้อคำนวณอย่างเงี้ยอาจารย์จะแยกให้ว่าโอเคให้หาอะไรบ้างอันที่หนึ่งหานี้ขอหาอันนี้อะไรแบบเนี้ยนะฮะนะฮะก็พยายามทำให้ทันในเวลานะเราจะพยายามออกให้นักศึกษาทำนะฮะ
เราลองทำก่อนแล้วนะแต่แน่นอนว่าอาจารย์ต้องทำทันนะคืออาจารย์จะทำคือโดยหลักเนี่ยถ้าสมมติจะให้คุณทำครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะทำเสร็จประมาณ15-20นาทีประมาณเนี้ยนะครับครับต่อข้อสิต่อข้อนะก็คือคุณมี30อาจารย์ก็จะได้ประมาณ15นะก็คือจะมันจะเสร็จก่อนสักครึ่งหนึ่งนะหรือ20นาทีนะเพราะว่าเราเป็นคนเขียนช้านะการมีความรู้ไปสอบเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับการที่คุณต้องเขียนให้อาจารย์อ่านออกชารัตโดยเฉพาะชารัตผู้ซึ่งแม้กระทั่งเขียนชื่อเราก็ยังอ่านไม่ออกนะฮะนี่ซีเวียมากนะซีเวียมากนะในบรรดาลายมือทุกคนที่เขียนชื่อมาให้อาจารย์ดูเนี่ยลายมือของชารัตเนี่ยนะฮะเป็นลายมือที่ซีเวียมากที่สุดที่เราไม่สามารถอ่านออกหรือสอบว่าชื่อคุณคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนตอบข้อสอบต้องระวังให้ดีเราไม่ได้ใจร้ายมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยเราจะมีตัวช่วยนะฮะแต่ถ้าตัวช่วยเราก็ยังอ่านไม่ออกเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามกรรมนะฮะโอเคทีนี้เอาล่ะทั้งหมดมีใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับข้อสอบฉบับนี้นะฮะเราไม่ให้ออกนอกห้องสอบแล้วกันนะเราให้เขียนในตัวข้อสอบนะให้เขียนในตัวข้อสอบทีนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้แน่ใจว่าข้อสอบเนี่ยจะพิมพ์หน้าหลังหรือพิมพ์หน้าเดียวนะฮะถ้าคุณเขียนคือสมมติว่าบางข้อสมมติที่มันน้อยคุณเขียนไม่พอแล้วคุณตกลงกันว่าแบบนี้นะฮะถ้าสมมติคุณเขียนไม่พอเนี่ยคุณสามารถไปเขียนในหน้าอื่นได้แต่คุณต้องบอกอาจารย์ว่าคุณจะไปเขียนที่ไหนนะอาจารย์จะได้ตามไปอ่านได้นะหรือว่ามันจะมีหน้านึงที่คือมันมี5เลือก6เลือก5เพราะฉะนั้นจริงๆมันจะมีหน้าว่างอยู่หน้าหนึ่งนะที่คุณจะสามารถเอาข้ออื่นมาเขียนได้ถ้าคุณเขียนข้ออื่นไม่พอในหนึ่งหน้านะฮะทีนี้อันนี้มันจะมีปัญหาถ้าอาจารย์พิมพ์หน้าหลังแต่ถ้าอาจารย์พิมพ์หน้าเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็มีหน้าด้านหลังของแผ่นนั้นให้เขียนนะฮะโอเคนะเรามาดูตัวอย่างนะแบบฝึกหัดเรื่องคลาสสิกเราให้ไปแล้วถูกไหมนะฮะเอาล่ะเรามาทำข้อนี้นะเราคิดไปคิดมาเนี่ยมีข้อนึงที่ตอนสอนเนี่ยเราพูดเร็วๆแล้วมันอาจจะยังคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะฮะเราก็เลยจะมาทำข้อนี้เป็นการขยี้นะฮะจงวิเคราะห์ผลของการเราอยากจะขึ้นภาษีหรือเราจะลดภาษีขึ้นภาษีนะเพราะลุงตู่กำลังจะขึ้นนะภาษีที่มีต่อภาษีอากรนะที่มีต่อรายได้ประชาชาติการบริโภคนะการลงทุนอะไรอีกอ่ะอัตราดอกเบี้ยแล้วก็และระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปภายใต้ข้อสมมุติว่ารัฐบาลมีการใช้จ่ายเท่าเดิมและไม่เอาดีกว่านะฮะ
ภายใต้ข้อสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยมีการมีการลดการใช้จ่ายของภาครัฐเราขึ้นภาษีถูกไหมอ๋อเราก็ต้องเพิ่มด้วยสิเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเท่ากับภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นและความโน้มเอียงข้อสอบอาจารย์เนี่ยนะจะพยายามจะใช้ภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1ไม่ต้องตกใจถ้าจดปรัชญาจดเป็นหน้าเราก็เคยทำมาแล้วนะต้องวิเคราะห์ผลของการขึ้นภาษีอากรที่มีต่อรายได้ชาติการบริโภคการลงทุนการดอกเบี้ยและระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปภายใต้ข้อสมมติว่ารัฐบาลมีการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเท่ากับภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นและความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1โจทย์นี้อาจารย์พูดได้แบบนี้ก็คือว่าจงวิเคราะห์ผลกระทบของการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลที่มีผลต่อการบริโภคการลงทุนการดอกเบี้ยและระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปภายใต้ข้อสมมติรัฐบาลมีการชดเชยรายจ่ายด้วยการขึ้นภาษีอากรนะฮะแล้วก็มี MPC เท่ากับมากกว่า0ต่อ1นะสรุปพูดง่ายๆคือว่าคุณจะพูดถึงลดเพิ่มภาษีก่อนหรือเพิ่มการใช้จ่ายก่อนก็ได้นะสรุปคือรัฐบาลใช้งบประมาณนี่แหละเพิ่มเท่ากับนะเพิ่มทั้ง G แล้วก็ T เท่ากันตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักทาสิคลาสสิกโอ้เราเวลาที่เราพูดถึงนโยบายทางด้านอุปสงค์นะของคลาสสิกเนี่ยตลาดที่เราวาดคือ Renewable Fund Market ใช่ไหมฮะloan Renewable Fund คือตลาดเงินให้กู้นะฮะตัวแปรแกนนอนนี่คือปริมาณเงินให้กู้แกนตั้งคืออัตราดอกเบี้ยถูกไหมฮะทีนี้เส้นกราฟที่อยู่ใน Renewable Fund Market เนี่ยมีอุปทานเงินให้กู้กับอุปสงค์เงินให้กู้ถูกไหมอุปสงค์เงินให้กู้คือความต้องการที่คนจะไปกู้เงินเนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างนะถ้าเราจำได้เนี่ยนะอุปสงค์เงินให้กู้ก็คือมาจากเอาไปทางฝั่งภาคเอกชนก็คือเอาไปลงทุนถูกไหมฮะในขณะที่ภาครัฐเนี่ยก็คือมาจาก G ลบ T คุณก็เอาเงินให้กู้เนี่ยมาจากนี่คือการกู้จากภาคเอกชนเพื่อไปลงทุนอันนี้คือจากภาครัฐที่กู้ไปเพื่อใช้จ่ายนะฮะในขณะที่ฝั่งอุปทานเงินให้กู้เนี่ยคือการออมคือเซฟวิ่งซึ่งเซฟวิ่งเนี่ยนะฮะถ้าโจทย์ไม่บอกอะไรคุณจะเขียนเป็นเส้นตรงนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะก็คือหมายถ้าอาจารย์เขียนเซฟวิ่งเป็นเส้นตรงแสดงว่าการออมนั้นไม่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ถ้าคือข้อสมมติของถ้าคุณอิงตามของเคนในบางเดียวก็มองว่าการออมไม่ได้ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยถูกไหมเพราะว่ามันคอนซัมชันไม่ได้ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเซฟวิ่งก็เลยไม่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนะฮะเราลองแบบนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นเราสามารถทำยากได้นะแต่ถ้าข้อสอบถ้าอาจารย์ไม่บอกอะไรคุณจะวาดเป็นเส้นตรงแบบนี้ฉันก็ไม่ว่าอะไรสำหรับเซฟวิ่งตัวแปรที่มีขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยมี2ตัวคือ i แล้วก็ s นะยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงการลงทุนจะยิ่ง s ผิดจริงสลับกันมึนนะถูกไหมยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงการลงทุนจะยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้คื
คือถูกไหมอันนี้ยิ่งอัตราดอกเบี้ยมากการออมจะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ saving เส้นนี้คือ saving นะ saving คือ supply ส่วนอันนี้คือ i บวก g ลบ t นะฮะโอเคนะเพราะว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นการลงทุนจะน้อยลง g กับ t ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นคุณได้การมาสักเอาล่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะฮะอาจารย์บอกว่ามีการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเท่ากับเกิดผลอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าตัวแปรอะไรที่เพิ่มบ้างนะ G กับ T เพิ่มเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นนี้คือ I บวกด้วย G ลบด้วย T ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าการลงทุนโดยทั่วไปถ้าอาจารย์สมมติว่าการลงทุนมันขึ้นกับปกติเรามักจะบอกว่าการลงทุนขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวถูกไหมไม่ได้ขึ้นกับรายได้นะเพราะฉะนั้นถ้าการลงทุนมันไม่ได้ขึ้นกับรายได้นะฮะ i เส้น i บวก g ลบ t เนี่ยชิปหรือไม่ชิป g เพิ่มแต่ t ก็เพิ่มเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นนี้ชิปไหมไม่ชิปถูกไหมฮะไม่ชิปก่อนหน้านี้ที่เราเรียนว่าเส้นนั้นชิปเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเราเพิ่ม G โดยที่ภาษีคงที่ถ้าเพิ่ม G โดยที่ภาษีคงที่เนี่ยเส้นนี้จะชิปขวาใช่ป่ะฮะถ้าเพิ่ม G โดยที่ภาษีคงที่ชิปขวาหรือว่าถ้าขึ้นถ้าเราบอกว่าขึ้นภาษีโดยที่ G คงที่ก็จะชิปซ้ายแต่ตอนนี้เราบอกว่าเพิ่ม G เพิ่ม T เนี่ยแต่เดียวกันเพราะฉะนั้นเส้นนี้ชิปหรือไม่ชิปแล้วมีเส้นไหนชิปไหมหรือว่าไม่มีมีเส้นไหนชิปไหมมีไหมมีไหมนะฮะความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1หมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าประชาชนมีรายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเขาจะเพิ่มการบริโภคอย่างเดียวเลยไหมสมมติคุณมีเงินสมมติคุณอาจารย์บอกว่าคุณได้เงินเพิ่มขึ้นมา101เนี่ยคุณเอาไปบริโภคอย่างเดียวไหมถ้าอาจารย์บอกแบบนี้ไม่คุณเอาบริโภคเพิ่มด้วยและส่วนหนึ่งคุณก็ออมด้วยถูกไหมถ้าอาจารย์บอกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่าเท่ากับ1แสดงว่ารายได้เพิ่มเท่าไหร่คุณบริโภคอย่างเดียวถ้าอาจารย์บอกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเวลารายได้เพิ่มปุ๊บเนี่ยคุณเอาไปออมอย่างเดียวไม่เพิ่มการบริโภคเลยแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1แสดงว่ารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุณก็รายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นคุณก็แบ่งไปบริโภคด้วยส่วน1แล้วก็ออมส่วน1ถูกมั้ยการที่รัฐบาลขึ้นภาษีมันทำให้รายได้ที่ใช้จ่ายได้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมรัฐบาลเก็บภาษีมากขึ้นแสดงว่ารายได้ที่คุณใช้จ่ายได้จะน้อยลงเพราะคุณต้องเอาไปเสียภาษีรายได้ที่ใช้จ่ายได้ที่น้อยลงเนี้ยมีแต่การบริโภคที่น้อยลงหรือเปล่าไม่การออมก็น้อยลงด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นในรูปนี้ถึงแม้ว่าโจทย์จะบอกว่าเพิ่มภาษีกับเพิ่มT ในสัดส่วนเดียวกันเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการออมต้องลดด้วยนะฮะอันนี้คือ L อันนี้คือ L0 อันนี้คือ R0
อันนี้คือ L 1อันนี้คือ R 1เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่รัฐบาลเพิ่มภาษีอากรและเพิ่ม G เท่ากันเนี่ยทำให้เส้นการออมเนี่ยลดลงจากการที่รัฐบาลขึ้นภาษีมากขึ้นแม้การออมไว้ก็ชุนน้อยลงนะฮะเส้นอุปทานเงินให้กู้เนี่ยชิบซ้ายนะชิบซ้ายทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะรายได้ประชาชาติเปลี่ยนแปลงไม่เอ่ยนะฮะทำไมได้ประชาชนถึงเปลี่ยนแน่นอนนะการออมของคุณเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับรายได้ประชาชนถูกไหมในรายได้ประชาชนเนี่ย y เท่ากับ c บวก i บวก g ในนี้ยังไม่มี x กับ a เพราะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดเพราะฉะนั้นอะไรที่มีผลต่อ g ต่อ c ต่อ i ทำให้รายได้ประชาชนเปลี่ยนถูกไหมฮะถูกทำให้รายได้ประชาชนเปลี่ยนทีนี้y ของคุณเนี่ยนะเท่ากับ c บวก i บวก g ใช่ไหมฮะคุณจะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยนะฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงรัฐบาลเพิ่ม G ก่อนดีไหมเพิ่ม G น่าจะเพิ่มขึ้นสิคะเพราะว่าเพิ่ม G แล้วเขาเพิ่ม T ด้วยแต่ว่า G เพิ่มขึ้นเนี้ยตัวแปรอะไรที่ลดลงบ้างอันที่หนึ่งคือ C ลดลงไหม C ก็ลดถูกไหมฮะ I ลดลงไหมลดนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายรายได้ประชาชนก็เท่าเดิมนะฮะทีนี้คุณอยากจะรู้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอันไหนลดอันไหนอะไรยังไงนะฮะให้คุณดูอย่างนี้นะฮะไอ้ส่วนตรงนี้นะอันนี้คือ i ลดคือส่วนของอันที่หนึ่งก่อนนะฮะรัฐบาลเพิ่ม G ถูกไหมฮะพอรัฐบาลเพิ่ม G เสร็จปุ๊บเนี่ยผลคือรายได้ประชาชาติเนี่ยรายได้ที่ใช้จ่ายได้เนี่ยมันน้อยลงถูกไหมฮะเมื่อรายได้ที่มันใช้จ่ายได้น้อยลงเนี่ยส่วนหนึ่งคือการบริโภคจะน้อยลงถูกไหมฮะส่วนที่การบริโภคน้อยลงไม่แสดงในกราฟนี้ถูกไหมเพราะว่าคือคุณรู้ไหมแต่ว่าไอการที่รัฐบาลเพิ่ม G และการบริโภคที่ลดลงเนี่ยเราเรียกว่า crowding out เนี่ยนะฮะไอการที่เราเพิ่ม G และการบริโภคลดลงตรงนั้นเนี่ย y เปลี่ยนไหม y ไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะเพราะว่า G กับ C เนี่ยมันเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเพิ่ม G แล้วก็ทำให้การบริโภคลดลงนะฮะตรงนั้นเนี่ยโดยที่อัตราดอกเบี้ยมันเท่าเดิมในตรงนั้นเราไม่ได้แสดงในรูปนะตรงนี้มันเป็นผลของการที่มันมีอีกส่วนหนึ่งของ G นะฮะที่เวลาที่รัฐบาลเพิ่ม G แล้วเนี่ยนะฮะที่อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีผลที่การบริโภคลดลงเพราะยกตัวอย่างเช่นสมมติรัฐบาลเพิ่ม G 100นะฮะรัฐบาลเพิ่ม G 100แล้วประชาชาติควรจะเพิ่มขึ้น100บาทรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น100บาทเนี่ยเราบอกว่าสมมติอาจารย์บอกว่า MPC มีค่าเท่ากับ 0.8 แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยถ้ารัฐบาลเพิ่ม G 100การบริโภคเพิ่ม100นะ consumption เนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่เดี๋ยวนะขอเรียบเรียงใหม่อีกนะตอนนี้รัฐบาลเพิ่มทั้ง G ทั้ง T นะทีนี้เนี่ย G ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันถูกหักลบโดย
โดยการที่รัฐบาลลดทีทีนี้พอลดทีเนี่ยนะขออภัยโดยการที่รัฐบาลเพิ่มทีเพราะรัฐบาลเพิ่มทีคอนซัมชันก็ลดลงถูกไหมคอนซัมชันที่ลดกับจีที่เพิ่มเนี่ยมันก็จะหักล้างกันไปส่วนหนึ่งนะส่วนที่มันยังหักล้างไม่ได้เนี่ยเกิดจากการที่เราบอกว่า NPC เนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้ประชาชาติลดมันไม่ได้ลดแต่การบริโภคมันไปลดการออมด้วยนะฮะมันไปลดการออมด้วยนะทีนี้นั่นหมายความว่ามันมี G ส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าการบริโภคไม่ได้ลดใช่ไหมแต่จากรูปนี้คุณจะเห็นว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและเพิ่ม G ด้วยเนี่ยนะฮะการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เส้น saving shift ไปทางซ้ายแล้วทำให้อัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงเอ่ยสูงขึ้นนะทีนี้ถ้าการออมของที่เราอย่างอาจารย์วาดรูปนี้เนี่ยการออมมันขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้การออมของเราเป็นยังไงการออมเราเพิ่มขึ้นถูกไหมการออมที่เพิ่มขึ้นนี้คือการบริโภคที่ลดลงใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้การลงทุนเป็นยังไงด้วยลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าอาจารย์จะเขียนให้เต็มเนี่ยอาจจะเขียนได้แบบนี้นะฮะส่วนแรกนี่เป็นส่วนที่ไม่แสดงในรูปนี้คือ G ที่เพิ่มขึ้นซึ่งหักลบกับการที่เราขึ้นภาษีแล้วคอนซัมชันลดลงนะส่วนที่แสดงในรูปนี้เนี่ยนะคือผลจากการที่เพิ่ม G นะเพิ่ม G เนี่ยลูกศรเพิ่มขึ้น2ดอกหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยรายได้ประชาชาติควรจะต้องเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่ม G ด้วยเนี่ยนะฮะมันทำให้การเพิ่ม G พร้อมกับการเพิ่มแท็กเนี่ยมันทำให้การออมของประชาชนนั้นลดลงถูกไหมการออมที่ลดลงเนี่ยตัวการออมมันไม่ได้มีผลอะไรต่อรายได้ประชาชาติแต่ว่าการออมที่ลดลงทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผล2ทางทางที่1คืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การลงทุนลดลง i ก็ลดเป็นลูกศรสีเงินนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้การออมเพิ่มขึ้นการออมเพิ่มขึ้นในที่นี้คือการบริโภคลดลงนั่นคือลูกศรสีเงินเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการบริโภคเนี่ยลดลงจาก2อย่างนะอย่างที่1คือพอคุณขึ้นภาษีการบริโภคก็ลดถูกไหมเพราะว่าเวลาที่คุณขึ้นภาษีปุ๊บเนี่ยเท่ากับมีรายได้ที่ใช้จ่ายได้น้อยลงการบริโภคก็ลดอันที่2คือการที่ผลจากการขึ้นภาษีทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็ทำให้การบริโภคลดลงด้วยนะฮะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะผลของ G ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกับมันไม่ทำให้ Y เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีตัว C กับตัว I ที่ลดลงนะฮะลดลงนะเราเรียกว่าเกิด full crowding out นะก็คือว่า C กับ I ลดลงเท่ากันเลยกับ G ที่เพิ่มขึ้นนะฮะโอเคนะตรงนี้ไม่ใครงงปะงงไหมฮะนิพิษนิพิษอะไรนะจำได้ว่าชื่อนิพิษอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะริวกิวนิพิษสุนันนะฮะงงไหมสรุปงงเอาใหม่นะฮะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะรัฐบาลเนี่ยเพิ่ม G พร้อมกับเพิ่ม T การเพิ่ม G ควรจะทำให้รายได้ประชาชาตินั้นเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะปกติการลด T เนี่ยโดยตัว T ที่ลดเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ประชาชาติโดยตรงเพราะว่าในสมการรายได้ประชาชาติ Y เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X บวก M ไม่มีตัว T ถูกไหมฮะแต่ว่าการเพิ่ม G เพราะฉะนั้นการเพิ่ม G อย่างเดียวไม่ควรที่จะทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นส่วนการลด T เนี่ยมันมีผลต่อรายได้ประชาชาติผ่านตัว consumption ถูกไหมคือพอเราขออภัยการเพิ่มเราเพิ่มทั้งคู่ใช่ไหมการเพิ่ม T เนี่ยมันมีผลต่อรายได้ประชาชาติผ่าน consumption คือคุณเพิ่ม T แล้ว consumption ก็ลดลงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการ offset กันถูกไหมคือถ้าคุณเพิ่มสมมติคุณเพิ่ม G 1,000การเพิ่ม G 1,000 เนี่ยจากโจทย์แบบว่าคุณเพิ่ม G 1,000 แล้วคุณก็เพิ่มแท็ก 1,000 บาทด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับรายได้ไปแล้วจริงๆคุณควรจะเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทเพราะจากการเพิ่ม G แต่แท็กที่คุณเพิ่มขึ้นมาเป็นมูลค่า 1,000 บาทเนี่ยนะฮะมันจะทำให้การบริโภคลดลงถูกไหมถามว่าไอ้แท็กเนี่ยการบริโภคลดลง 1,000 แท็ก
เพิ่ม 1,000 บาทการบริโภคลด 1,000 บาทไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าความโน้มเอียงในสุดท้ายของการบริโภคมีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นการที่แท็กเราเพิ่มขึ้น 1,000 บาทรายได้ที่ใช้จ่ายได้เราลดลง 1,000 บาทถูกไหมขึ้นแท็กหมายความว่าเรามีรายได้ที่ใช้จ่ายได้น้อยลงคือคุณต้องเสียตังค์ไปให้แท็กมากเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าคุณก็จะมีน้อยลงพอคุณมีรายได้ใช้จ่ายได้น้อยลงคุณก็จะลดการบริโภคถูกไหมทีนี้คุณขึ้นแท็ก 1,000 บาทการบริโภคลดลง 1,000 ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะถ้าสมมติอาจารย์บอกว่า MPC คุณเท่ากับ 0.8 แสดงว่าคุณขึ้นแท็ก 1,000 เนี่ยการบริโภคคุณลดลงแค่800สิใช่ไหม800นะฮะส่วนอีก200เนี่ยการบริโภคไม่ได้ลดแต่อะไรลดการออมถูกไหมฮะการออมเพราะฉะนั้นตอนนี้จากเดิมเราบอกว่าเพิ่ม G 1,000 ตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้ว่าคอนซัมชันลดลงเท่าไหร่นะ800ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่า Y ควรจะเพิ่มขึ้นแค่200ถามว่าอี200นี้ Y เพิ่มไหมคำตอบคือ Y ไม่เพิ่มเพราะอะไรนะเพราะว่าคุณมาดูตรงนี้นะฮะไอ้200บาทตรงนี้คือระยะตรงนี้คือการออมที่ลดลงใช่ไหมฮะ200บาทนะคุณจะเห็นว่าไอ้800เนี่ยไม่โชว์ในรูปกราฟนี้เพราะว่าคอนซัมชันกับG ที่เพิ่มขึ้นกับคอนซัมชันที่ลดลงมันหักลบกันไปไม่โชว์ในกราฟนี้ไอ้ระยะห่างตรงนี้นะฮะคือไอ้200บาทที่อาจารย์พูดถึงนะฮะอี200บาทที่อาจารย์พูดถึงนะคือส่วนที่แท็กมันลดลงไปไม่ถึง 1,000 นะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้200บาทนี้ที่ทำให้รายได้ประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้ช่วงการที่เราการออมลดลงเนี่ยทำให้อัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงเอ่ยเพิ่มสูงขึ้นนะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเนี้ยทางฝั่งการลงทุนจะลดลงนะฮะแต่การลงสมมติตรงนี้คือ200การลงทุนไม่ได้ลด200ในรูปนี้การลงทุนอาจจะลดลง100เดียวถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการลงทุนลดลง100เดียวเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเท่ากับคอนซัมชั่นลด800การลงทุนลด100 G เพิ่ม 1,000 เหลือ Y ควรจะเพิ่มอีก100อีก100นั่นหายไปไหนนะฮะคุณจะเห็นว่าจากระยะตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกจาก i จะลดลงแล้วเนี่ย s เป็นยังไง s เพิ่มขึ้นการที่เราออมมากขึ้นแสดงว่าการบริโภคเราเป็นยังไงลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยยังลดลงอีก100ที่เหลือนี่คือการบริโภคเราก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นการบริโภคลดลง2สเต็ปสเต็ปที่1คือพอภาษีมากรายได้เราน้อยเราก็บริโภคน้อยลงสเต็ปที่2คือพออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเราก็ออมมากขึ้นเราเลยบริโภคน้อยลงไอ้บริโภคน้อยลง2อันเนี้ยรวมกับไอ้การลงทุนที่น้อยลงเนี้ยมันก็เท่ากับ G ที่เราเพิ่มขึ้นพอดีสรุปทำอะไรไปก็ไม่มีผลนะฮะแต่ว่าที่เรายกข้อนี้มาเนี่ยนะฮะเพราะว่าคือถ้าคุณคิดเร็วๆเหมือนตอนนั้นเนี่ยคือเราคิดว่าเฮ้ยเพิ่ม G กับเพิ่ม T เท่ากันเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยความจริงไม่ใช่เซฟวิ่งต้องชินนะถ้า G กับ T เพิ่มเท่ากันนะแต่ถ้าสมมติว่า G กับ T มันเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันไอ้เส้นนี้ก็จะต้องชิปด้วยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลง T เนี่ยนะฮะการเพิ่มหรือลดภาษีอากรจะทำให้เส้น S ของเราเนี่ยชิปนะมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่การเปลี่ยนแปลงภาษีจะทำให้เส้น S ไม่ชิปก็คือว่าเราบอกว่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการบริโภคเนี่ยเท่ากับ1พอดีนั่นหมายความว่าเวลารายได้เปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนแต่การบริโภคเซฟวิ่งเขาเท่าเดิมนะโอเคอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะถ้าอาจารย์ถามเรื่องของคลาสสิกให้พูดถึงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องอ้างอิงมาจากตลาดเงินให้กู้นั้น Reliable Fund Market นะสิ่งสำคัญที่คุณต้องเขียนให้อาจารย์รู้เวลาที่พูดถึงนโยบายอะไรที่เกิดขึ้นใน Reliable Fund Market เนี่ยคือ Full Crowding Out คือคุณต้องชี้เห็นว่าตัวแปรที่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้สุดท้าย Y เปลี่ยนไหมถ้า Y เท่าเดิมเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้า G เพิ่มเนี่ยแล้วคุณบอกว่า Y เท่าเดิมเนี่ยแล้วคอมโพเนนต์ไหนที่มันลดลงนะแล้วจากรูปเนี่ยคุณต้องแสดงเห็นว่าอย่างอันเนี้ย CS ลดคือ CS เพิ่มคือ C ลด I ลดแล้วS tax ลดเท่าไหร่ saving เพิ่มเท่าไหร่เลยพวกนี้เป็นอันที่คุณต้องอธิบายจากรูปนี้ได้นะเป็นคีย์นะ full crowding out ได้เป็นคีย์ของคลาสสิกนะฮะที่ทำให้อะไรไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนะนี่มีข้อหนึ่งที่เราพูดถึงนะอย่าลืมพูดถึง full crowding out ถ้าถามเรื่องคลาสสิกนะอันที่2นะข้อ2
จริงๆเราหมดเวลาแล้วนะฮะเราทำอีกสักข้อ2ข้อก็พอเนาะอยากจะเอาคำนวณหรือว่าจะเอาไงอธิบายบรรยายไม่ต้องทวนมากอ่ะเนาะเพราะคุณเป็นดูอยู่เอาคำนวณใช่ไหมเอาคำนวณสมมติอาจารย์บอกว่าสมการการบริโภค C เท่ากับ500ไอตัวเลข500นี่อาจารย์อาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรได้ทุกเมื่อนะอยู่ที่อารมณ์เรานะฮะซึ่งข้อนี้เรายังไม่ได้ออกข้อสอบเพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะเอาคิดอะไรก็ได้ให้ทำได้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไปเหมือนข้อสอบนะ C บวก 0.8y ลบ t นะฮะเดี๋ยวนะคุณอยากให้อาจารย์คิดเป็นตัวเลขหรืออยากให้ลองใส่เป็นตัวแปรตัวแปรนะกันนะฮะแล้วคุณค่อยไปสมมุติตัวเลขเองก็ยังไม่สายนะฮะ c เท่ากับ c 0บวก c 1 y ลบ t สมมุติอย่างนี้นะฮะอาจารย์บอกว่า i investment เนี่ยนะฮะเท่ากับ i 0ลบ i 1 r นะเพราะว่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยขออภัยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นการลงทุนจะต้องลดลงเพราะฉะนั้น i 1ควรจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบข้างหน้าเป็นลบแล้วค่ะลูกเพราะฉะนั้น i 1ควรจะมีเครื่องหมายเป็นบวกถูกไหมเพราะว่าการลงทุนเพิ่มขึ้น x อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นการลงทุนจะลดลงคือถ้าข้างหน้าเป็นบวกเนี่ยตัว i 1จะต้องเป็นลบแต่ตอนนี้อาจารย์ให้ข้างหน้าเป็นลบเพราะฉะนั้น i 1ก็จะเป็นบวกนะฮะอันนี้คือ MPC ใช่ไหมคุณต้องรู้นะอันนี้คือ Autonomous Consumption อันนี้คือ MPC นะฮะอันนี้ไม่อันนี้ใช่ MPI ไหม MPI อัตราการโน้มเอียงหน่วยความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการลงทุนใช่ไหมใช่ตัว I 1ตัวนี้ไหมใช่ไหมความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของการลงทุนคืออะไรคือการที่บอกว่าเมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น1หน่วยการลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปกี่หน่วยอันนี้มันรายได้ประชาชาติหรือเปล่าไม่ใช่มันคืออัตราดอกเบี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ MPI ถ้าเป็น i 1คูณกับ y i 1นี่คือ MPI นะฮะแต่นี้ไม่ใช่ MPI สมการนี้ก็คือไม่มี MPI พูดง่ายๆคือ MPI เท่ากับ0หมายความว่าการลงทุนไม่ได้ขึ้นกับรายได้นะฮะ g เท่ากับ g 0นะฮะ t เท่ากับเอาเป็น t 0แล้วกันนะเป็นลัมซัมแท็กซ์เอาล่ะแล้วก็เราตกลงกันว่า money supply เนี่ยก็คือจะเท่ากับ money m m 0ใช่ไหม m 0ก็คือปริมาณเงินเดี๋ยวนะเอา m ใหญ่ไปเลยก็ได้นะ money supply เนี่ยเท่ากับ m ใหญ่หารด้วย p ถูกไหมส่วน money demand เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้และอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมเช่นถ้าเป็นฟังก์ชันเส้นตรงนะฮะก็ให้มันคือ L 0บวก L 1 y ลบ L 2 r นะฮะอาจารย์ขอเราเกียดเขียนสัญลักษณ์เยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าให้ g คงที่ t คงที่คือคุณจะเขียนเท่ากับ t g เท่ากับ g 0 t เท่ากับ t 0ก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์จะขี้เกียจเขียน g 0 t 0เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า g กับ t คงที่นะฮะแล้วก็อาจารย์บอกว่า m เนี่ยคงที่นะคือ money supply เนี่ยคงที่นะฮะ p นี่แล้วแต่เอาล่ะจากสิ่งที่เราทำนะจากโจทย์อันนี้ที่เราแก้ไปแก้มานะก็มี C มี I มี G มี Tax ที่คงที่นะมี Money Supply กับ Money Demand อาจารย์อยากหาสมการเส้น I เดี๋ยวก่อนอันที่1ก่อนนะอันที่1สมมุติให้
ให้อัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยคงที่นะฮะให้อัตราดอกเบี้ยคงที่นะฮะสมมุติอาจารย์ให้หารายได้ประชาชาติดุลยภาพนะเวลาที่เป็นแบบนี้คุณก็คือหาจากในตลาดผลผลิตถูกไหมฮะก็คือกราฟที่คุณวาดเนี่ยนะถ้าจากข้อนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำก็คือคุณแค่วาด y เท่ากับ dae ใช่ไหมเนี่ยนี่คือ dae อันนี้คือเส้น45องศาใช่ไหมอันนี้คือดุลยภาพนะฮะy star แรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือคุณก็มีสมการคือ y เท่ากับ dae ใช่ไหมก็คือเท่ากับ c บวก i บวก g นะฮะซึ่ง c เนี่ยเท่ากับอะไร c เท่ากับ c 0บวก c 1 y ลบ c 1 t ใช่ไหมฮะบวกด้วย i 0ลบi 1 r บวก g นะทีนี้ r ในที่นี้เนี่ยอาจารย์บอกสมมุติให้ r คงที่ถูกไหมเพราะเราดูแค่รูปนี้นะฮะพออาจารย์สมมุติให้ r คงที่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ก็อาจารย์จะหาค่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรภายในเนี่ยมีตัว y ตัวเดียวนะฮะแต่พอสมการเนี้ย y มีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมคือคุณก็จับ y มาอยู่ข้างเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ y ลบด้วย c 1 y เนี้ยจะต้องเท่ากับ c 0ลบ c 1 t บวก i 0ลบ i 1 r บวก g นะอันนี้ดึง y ออกมาก็คือ1ลบ c ก็ย้ายไปหารถูกไหมเพราะฉะนั้น y star ของคุณเนี่ยคือ c 0ลบ c 1 t บวก i 0ลบ i 1 r บวก g หารด้วย1ลบ c 1นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับพวก autonomous expenditure หารด้วย mp 1ลบ mpc นะ1ลบ mpc ตัวนี้คือ mpc นะโอเคอันนี้คือรายได้ประชาชาติดุลยภาพที่ได้จากการที่เราสมมุติให้อัตราดอกเบี้ยมันเป็นยังไงคงที่เมื่อจะสมมุติอัตราดอกเบี้ยคงที่คุณจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเนี้ยมันเป็น exogenous variable เป็นตัวแปรภายนอกมันจึงอยู่ในสมการนี้ด้วยนะเพราะว่ามันถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรภายนอกใช่ไหมเพราะเราสมมุติให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ถ้าอาจารย์จะหาตัวคูณสมมติอาจารย์จะหาตัวคูณของG ตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐอาจารย์ก็ดิฟไอ y star เทียบกับ G ใช่ไหมดิฟ y star เทียบกับ G ไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นค่าคงที่ที่ไม่ได้ขึ้นกับ G ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณดิฟ y star เทียบ G คุณก็เหลือแค่1ส่วนด้วย1ลบ4 1นะฮะอันนี้ก็คือตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐถ้าอาจารย์จะหาว่าตัวคูณภาษีคุณก็ดิฟเทียบกับ T คุณก็จะเหลือลบ C 1หารด้วย1ลบ C 1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตัวคูณหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ารายได้ไปถ้าตัวคูณหมายความว่าถ้าสมมติจะหาตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐหมายความว่าถ้ารัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ1บาทรายได้ประชาชาติจะเพิ่มขึ้นกี่บาทถูกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโจทย์อาจารย์ถามตัวคูณหรืออาจารย์ไม่ถามตัวคูณสมมติจะถามว่าจงหาว่าถ้ารัฐบาลเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดเนี่ย50ล้านบาทรายได้ประชาชาติจะเพิ่มกี่บาทสิ่งที่คุณทำก็คือหาตัวคูณแล้วก็เอาตัวคูณนั้นมาคูณกับ50ล้านนะฮะโอเคนะทีนี้อันนี้คือการอาจารย์หารายได้ประชาชาติดุลยภาพเมื่อสมมติให้ R คงที่นะทีนี้อีกอันนึงนะฮะคือสมมติอาจารย์บอกว่าให้ทั้ง Y และ Rเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดภายในระบบเศรษฐกิจพูดง่ายๆคือตอนนี้ R ไม่ได้คงที่แล้วแต่ R อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดในระบบเศรษฐกิจนะเราก็จะขยับจากไอ้ y เท่ากับ dae เนี่ยขยับไปดู
ส้น ISLM การที่เราให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือเรากำลังพูดถึงกราฟ ISLM นะฮะสมการที่เราหาง่ายกว่าก็คือหาง่ายเลยแหละนะฮะก็คือหาสมการเส้น IS ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าหาสมการเส้น IS นะง่ายนะฮะเพราะว่าสมการเส้น IS เนี่ยมันคือสมการที่เกิดจาก y เท่ากับ dAe ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราได้คิดมาแล้วถูกไหมไอ้สมการเนี่ยจริงๆมันคือสมการเส้นไอ้สมการนี้แหละนะจริงๆคือสมการเส้น IS เพียงแต่ก่อนหน้านี้คุณมองว่า r เป็นค่าคงที่ y เป็นตัวแปรเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณบอกค่า r คุณหาค่า y ได้แต่ตอนนี้เส้น IS เนี่ยคือคุณจับ y เท่ากับ dAe แทนที่คุณจะมองว่า y กับ r เป็นค่าคงที่ y เป็นตัวแปรตัวเดียวคุณมองว่า y ก็เป็นตัวแปร r ก็เป็นตัวแปรสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ r เนี่ยคือสมการเส้น IS นะสมการเนี้ยไม่ใช่สมการรายได้ประชาชาติดุลยภาพแล้วเพราะเรายังไม่ได้คิดถึงอัตราดอกเบี้ยว่าควรจะเป็นเท่าไหร่สมการนี้จะกลายเป็นสมการเส้น IS นะแต่ประเด็นคือเส้น IS เนี่ยเราให้แกนตั้งแทน y หรือแกนตั้งแทน r แกนตั้งแทนอะไรคะ r ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะก็คือสมการนี้เป็นเส้น IS นั่นแหละแต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเรามักจะเอาแกนตัวแปรที่เป็นแกนตั้งมาอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะ y อยู่ทางซ้ายเนี่ยเราก็ย้าย r มาอยู่ทางซ้ายแทนนะฮะเพราะฉะนั้นจากคุณทำจากข้างบนเนี่ยนะฮะคุณก็จะได้ว่าย้ายไอ้ตัวนี้มาไว้ทางซ้ายคุณก็จะได้ r เนี่ยเท่ากับ40ลบ c1y บวก c1y ลบ c1t ย้ายนี่ไปทางขวาใช่ไหมฮะบวก i 0บวก g แล้วก็บวก y หารด้วยอะไรนะหารด้วยเราย้าย i1r มาใช่ไหมแล้วคุณเหลือแต่ r เพราะฉะนั้นคุณก็หารด้วยi1 นะฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเส้น IS เนี่ยคุณเขียนสมการให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ y เพราะฉะนั้นเทอมไหนที่มี y เนี่ยถ้าจะให้ดีคุณก็รวมมาไว้อยู่ในเทอมเดียวกันนะเพราะฉะนั้น IS เนี่ยคุณก็จะได้เป็นสมการก็คือ c0 ลบ c1t บวก i0 บวก gหารด้วย i1 อันนี้คืออินเตอร์เซ็ปต์นะฮะส่วนสโลปคืออะไรนะคุณได้บวกอันนี้ต้องเป็นลบใช่แล้วก็มันแปลลบ y บวกด้วย c1y นะฮะก็เป็นลบนะฮะ1ลบ c1 หารด้วย i1y ถูกไหมฮะนี่คือสมการเส้น IS นะฮะคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเท่ากับไอ้ก้อนนี้คืออินเตอร์เซ็ปต์ก้อนนี้คือสโลปนะฮะก้อนนี้คือสโลปนะคุณก็จะเห็นว่าเนื่องจาก c มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1 1ลบ c1 ก็มีค่าเป็นบวก i1 เมื่อกี้เราถามไปแล้วก็มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นสโลปของเส้น IS มีความชันเป็น2 อันนี้เป็นบวกแต่ว่าข้างหน้าเป็นลบเพราะฉะนั้นใน IS จึงมีความชันเป็นลบแบบที่เราได้นะฮะปัจจัยที่มีผลต่อความชันของเส้น IS แบบที่เราได้คืออะไร C1 คืออะไรเอ่ย C1 ก็คือ MPC หรือว่าก็คือ MPS ถูกไหมคือ M คุณจะเรียกคือคุณจะพูดถึง M จริงๆเนี่ยมันคือ1ลบ C1 1ลบ C1 ก็คือ MPSถูกไหมฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือ I1 คืออะไรเอ่ย I1 คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอัตราดอกเบี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้น I1 เนี่ยคือตัวที่เราพูดถึงความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ยคือตัวที่บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงและการลงทุนเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี้ก็คือตามที่เราเคยเรียนมาส่วนทางอินเตอร์เซ็ปต์เนี่ยคือปัจจัยที่ทำให้เส้น IS ของเราเนี่ยชิปมีอะไรบ้างมีการเพิ่มการบริโภคมีภาษีมีการเพิ่มการลงทุนจากปัจจัยภายนอกมีเพิ่ม G ใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นต้นโอเคสมการนี้กับสมการนี้เป็นสมการเดียวกันไหมคำตอบคือเป็นสมการเดียวกันเพียงแต่ว่าคุณจัดรูปคนละแบบเท่านั้นนะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์บอกอาคงที่ไอ้สมการนี้จะกลายเป็นรายได้ประชาชาติดุลยภาพแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้เป็น IAS แต่มันยังไม่ใช่ดุลยภาพเพราะถ้าคุณจะหารายได้ประชาชาติดุลยภาพคุณต้องพิจารณาอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น LM นะฮะหาสมการเส้น LM นะฮะ LM ได้มาจากอะไรนะมันนี่ดีมานด์เท่ากับมันนี่สัปลายถูกไหมฮะมันนี่ดีมานด์ของเราก็คือ L0 บวก L1 Y ลบ L2 R นะซึ่งถ้าคุณจำได้ตอนที่เราตกลงกันเราตกลงกันว่าให้มันนี่ดีมานด์กับมันนี่สัปลายเนี้ยคุยกันในรูปของเรียลเทอมก็คือเป็นตัวแปรที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันนี่สัปลายก็จะเป็นเท่ากับ M ใหญ่หารด้วย P นะเพราะว่าไม่ใช่แค่ปริมาณเงินที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่ว่าต้องหารด้วยราคาสินค้าเพราะว่าทุกอย่างนิยามในรูปของเรียลเทอมทีนี้ตอนนี้อาจารย์บอกว่าให้ราคาสินค้าเนี่ยเป็นตัวแปรคงที่ตัวแปรภายนอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือคุณหาเส้น LM คุณเขียน L R กับ Y ให้เขียน R ให้อยู่ในรูปของ Y แบบเดียวกับเส้น IS ถูกไหมฮะคุณได้อะไรนะฮะคำตอบก็คือคุณก็ย้ายข้างตัวนี้มาถูกไหมฮะและย้ายข้างอันนี้ไปลบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือ L2R เนี่ยจะเท่ากับ L0 บวก L1Y นะฮะแล้วก็ลบ M ส่วน P นะฮะเพราะฉะนั้น R ของคุณนะฮะจะเท่ากับL0 ลบ M ส่วน P ทั้งหมดนี้หารด้วย L2 นะฮะแล้วก็บวกด้วย L1Y นะอันนี้คือสมการเส้น LM ถูกไหมอันนี้คือความชันนะความชันของเส้น LMผิดเพราะว่าลืมหาร L2 ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า L2 ต้องหารทั้งสมการโอเคอันนี้คือความชันอันนี้คือเนื่องจาก L1 และ L2 แต่ละตัวนี้มันมีเครื่องหมายเป็นบวกถูกไหมเพราะว่าเราอาจารย์ให้เครื่องหมายข้างหน้านี้เป็นบวกนั่นหมายความว่าถ้ารายได้เพิ่ม MD เพิ่มเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นบวกเพราะฉะนั้น L1 ของเราก็เป็นบวกถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มความต้องการถือเงินจะลดลงข้างหน้าเป็นลบแล้วเพราะฉะนั้น L2 ก็มีค่าเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นความชันเส้น LM ก็มีค่าเป็นบวกนะคุณจะหารายได้ประชาชาติดุลยภาพทำยังไงนะฮะก็มี2สมการ2ตัวแปรถูกไหมอันนึงมีตัวแปรที่ต้องการคือ R กับ Y R กับ Y มี2สมการ2ตัวแปรวิธีการแก้ทำอย่างไรนะฮะคุณวิธีการที่ง่ายถ้าคุณเขียนแบบนี้แล้วนะจะให้รวมแง่ง่ายกันนะคุณจะเห็นว่า r 2ตัวนี้มันต้องเท่ากันถูกไหมแล้ว y 2ตัวก็เท่ากันเพราะว่าคุณจะหาจุดตัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือคุณจับเนื่องจากไอ้ก้อนเนี้ยก็เท่ากับ r ไอ้ก้อนเนี้ยก็เท่ากับ r เพราะฉะนั้นคุณจับ2อันนี้มาเป็นยังไงกันจับ2อันนี้มาเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหารายได้ประชาชาติดุลยภาพอาจารย์ให้2สตาร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ไอ้ Y สตาร์เดียวเมื่อกี้กรณีที่อาจารย์สมมุติให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอนนี้เราให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะฉะนั้น Y 2สตาร์นี่คือรายได้ประชาชาติดุลยภาพในกรณีที่เราพิจารณา ISLM นะคุณก็เนื่องจาก2อันนี้คือสมการ IS อันนี้คือสมการ LM คุณจับ R เท่ากันนะฮะคือคุณทำได้2วิธีวิธีที่1คือคุณจัดอันนี้ให้อยู่ในรูปของ y แล้วคุณก็เอา y มายัดในนี้มันก็จะได้เป็น r เท่ากับก้อนของ r แล้วก็จัดรูปอีกอันนึงคือตอนนี้คุณได้แล้วว่า r เท่านี้ r เท่านี้2ตัวนี้ตัวเดียวกันเพราะว่าคุณหาจุดตัดเพราะฉะนั้นคุณก็จับ2อันนี้มาเท่ากันได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็มีจากฝั่ง IS เนี่ยคือ C0 ลบ C1T บวก I0 บวก G ส่วนด้วย I1ลบ1ลบ C1 หารด้วย I1 Y นะก้อนนี้มันเท่ากับ R ถูกไหมซึ่ง R ก็เท่ากับ L0 ลบ
m ส่วน p หารด้วย l 2บวก l 1หารด้วย l 2 y นะเอาละสมการเนี้ยนะฮะ y 2ตัวนี้คือรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะฮะสิ่งที่คุณต้องทำต่อก็คือว่าคุณต้องจัดรูปย้าย2ตัวนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเอาตัวแปรอื่นๆทั้งหมดเนี้ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้คือจะเป็น y ในรูปของ c0 c1 ti0 g mp ต่างๆเนี่ยนะฮะโอเคนะทีนี้ถ้าอาจารย์จะให้หาตัวคูณปริมาณเงินหรือว่าตัวคูณอันนี้จะมีตัวคูณปริมาณเงินเพิ่มเพราะเราพิจารณาตลาดเงินถูกไหมถ้าให้หาตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐตัวคูณปริมาณเงินคุณก็พอหลังจากที่คุณจัดรูปเสร็จคุณก็ดิบตัวแปรเหล่านั้นเทียบกับตัวแปรที่เราจะหาเช่นสมมติคุณได้ y เป็นก้อนๆมาเนี่ยนะฮะคุณจะหาตัวคูณปริมาณเงินคุณก็ดิบ y เทียบกับ m อย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีนี้สมมติจะให้หาตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐจากอันข้างบนอันเมื่อกี้ที่เราสมมติอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดิบ y เทียบ g เนี่ยกับอาจารย์ดิบตัวข้างล่างนี้มันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันสมมุติในข้อนี้คุณได้ y 1ตามมาเนี่ยอาจารย์ให้หาตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐคุณก็ดิบเทียบ g พอมาอันนี้อาจารย์ให้หาตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐคุณก็ดิบ y 2 star เทียบ g คำถามคือ2ข้อนี้มันเท่ากันหรือมันไม่เท่ากันคำตอบก็คือว่ามันไม่เท่ากันนะเพราะว่าข้อนี้คุณสมมุติให้อัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงคงที่เพราะฉะนั้นเวลาคุณหาตัวคูณเนี่ยมันจะเป็นผลของการเพิ่ม g ที่ต่างว่าอัตราดอกเบี้ยของคุณนั้นคงเดิมถูกไหมแต่อันข้างล่างเนี่ยเวลาที่คุณหาตัวคูณเนี่ยมันจะคำนึงผลของตลาดเงินด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเพิ่ม g พอคุณเพิ่ม g ปุ๊บอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทำให้การลงทุนลดลงเพราะฉะนั้นตัวคูณการใช้จ่ายภาครัฐกรณีที่คุณพิจารณาข้างล่างเนี่ยจะมากกว่ากรณีข้างบนเพราะว่าอันเนี้ยเราให้อัตราดอกเบี้ยคงที่แต่อันเนี้ยเราบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจาก ISLM มันจะมีเรื่องของ crowding out effect นะเพราะฉะนั้นตัวคูณเคสเนี้ยก็จะน้อยกว่าเคสข้างบนนะฮะโอเคคือตัวคูณอันเนี้ยเนื่องจากคุณจะเห็นว่ามันมาจากเส้น ISLM เพราะฉะนั้นมันคำนึงถึงผลของตลาดเงินผลของอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพด้วยนะในขณะที่อันเนี้ยไม่คำนึงถึงผลของอัตราดอกเบี้ยเพราะเราให้อัตราดอกเบี้ยนั้นคงที่นะทีนี้ถ้าอาจารย์นอกจากอาจารย์ให้หา y star 2 star แล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะให้หาอู้ตายอาจารย์อาจจะอยากให้คุณหา r 2 star ด้วยก็ได้ปุ๊ย r 2 star r 2 star หาได้ยังไงนะฮะคำตอบก็คือว่าคุณมีสมการนี่ถูกไหม r เท่ากับก้อนของ y นะซึ่งมีถึง2อันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ y ดุลยภาพมาเนี่ยคุณจับ y ดุลยภาพที่คุณได้เนี่ยยัดลงไปในสมการใดสมการหนึ่งคุณก็จะได้ r ดุลยภาพอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพยัดในสมการไหนก็เหมือนกันเพราะคุณแก้มันรอบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้น2อันนี้คุณยัดในอันไหนก็เท่ากันนะฮะก็วิธีทำไม่ยากแต่ว่ามันจะยุ่งเหยิงนิดหน่อยเพราะคุณต้องจัดร่องจัดรูปอะไรต่างๆนะฮะโอเคทีนี้อันนี้เราจบเส้นเราได้เส้น ISLM ได้ดุลยภาพมาแล้วนะทีนี้ถ้าสมมติอาจารย์บอกว่าให้ระดับราคาสินค้าและบริการเนี่ยไม่ได้คงที่แต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สมการเดิมที่มันเคยเป็นรายได้ดุลยภาพเนี่ยตอนนี้มันจะไม่ใช่รายได้ดุลยภาพแล้วถูกไหมเพราะว่าเดิมเนี่ยอาจารย์บอกว่า p ของเราเนี่ยมันคงที่คุณเลยจับรูป y เป็น y star เท่ากับก้อนของ p แต่ถ้าอาจารย์บอกว่า p เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นสมการเดิมที่มันเคยกลายเป็นดุลยรายได้ไปแล้วดุลยภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง y ของ y และ p ที่ทำให้ตลาดเงินและตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพมันก็คือเส้นไอ้สมการนี้ก็จะเป็นสมการเส้น AD aggregate demand ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้รายได้ประชาชาติดุลยภาพกับ aggregate demand เนี่ยมันต่างกันแค่ว่าคุณมองว่า P เนี่ยคงที่หรือว่ามองว่า P เนี่ยเป็นตัวแปรภายในทำนองเดียวกันเหมือนกันนะไอ้เนี่ยนะ
คุณจะมองว่ามันเป็นสมการรายได้ประชาชาติดุลยภาพหรือมองว่ามันเป็นสมการเส้น IS เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองว่า R เนี้ยคงที่หรือว่า R เนี้ยถูกกำหนดในระบบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสมการ AD นะเพียงแต่คุณต้องจับรูปให้ P อยู่ทางซ้ายแล้วก้อนอื่นๆอยู่ทางขวามือนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาดุลยภาพระหว่างผลผลิตกับราคาด้วยเงี้ยอาจารย์ก็ต้องเพิ่มสมการได้อีกอันนึงคือสมการเส้น AS นะซึ่งเราคงจะไม่เพิ่มให้แล้วนะเพราะว่ามันเยอะแล้วนะในข้อสอบเก่าสมการนี้มีให้คุณหาเส้นให้หาสมการ AS ด้วยนะฮะก็ลองกลับไปดูได้เราก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่แหละนะฮะว่าเขาไว้ทำนะแต่ว่าคิดว่าอาจารย์น่าจะไม่ได้ให้ทำสมการเส้น AS นะอย่างมากก็ให้หาแค่ AD นะหาแค่ AD หาตัวคูณหารายได้ประชาชาติดุลยภาพหา R หา AD อะไรพวกนี้นะฮะเพียงแต่ว่าจะต้องมีคิดเลขบ้างแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะให้โจทย์จะเป็นตัวแปรหรือว่าจะเป็นตัวเลขนะถ้าเป็นตัวแปรคุณก็จะต้องติดรูปแบบเนี้ยนะแต่ถ้าอาจารย์ให้โจทย์เป็นตัวเลขคือหมายถึงว่าให้กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆมาเนี้ยที่ดุลยภาพเนี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะ y star ก็จะเป็นตัวเลขคือถ้าอาจารย์ให้ตัวเลขมาเนี้ยคุณจะเห็นนะฮะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าเอ๊ะเอ้าเดี๋ยวนะฮะในคือสมการ AD ของเราเมื่อกี้อันนี้นะฮะเนี่ยนะฮะถ้าอาจารย์ให้เป็นตัวเลขมานะถ้าอาจารย์บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเท่านี้คุณแทนลงในสมการเท่านี้คุณจะได้ว่าอันนี้มันเป็นตัวเลขเลยจะได้เป็น Y star เท่ากับตัวเลขนะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวอื่นเป็นตัวเลขหมดแต่อาจารย์มองว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้ถูกกำหนดในระบบ R มันก็จะเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันติด Y ในรูปของฟังก์ชันของ R อยู่ก็คือสมการ IS โอเคมีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยกับไอ้แก้สมการได้ทุกอย่างนะทีนี้มันก็มี variation ได้หลายอย่างนะฮะเช่น functional form ก็อย่างหนึ่งนะฮะอาจจะเป็น linear หรือไม่ใช่ linear นะเรามีเป็นเส้นตรงหรือไม่ใช่เส้นตรงนะฮะแล้วก็อาจารย์อย่างการลงทุนเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นกับรายได้หรือไม่ขึ้นกับรายได้ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะฮะภาษีเนี่ยจะเป็นล้ําซ้ําแท็กก็คือไม่ขึ้นกับอะไรเลยหรือว่าจะเก็บภาษีโดยขึ้นกับรายได้เป็นภาษีเงินได้อะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมี variation ได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรานะซึ่งขอความกรุณานะฮะเวลาดูโจทย์เนี่ยนะฮะบางคนมีความเตรียมตัวไปอย่างดีมากคือท่องไว้ที่เราทําไปเนี่ยนะฮะแล้วพอเวลาโจทย์เราเปลี่ยนไปแต่คุณก็ยังทําแบบที่ท่องมานะซึ่งจะไม่ถูกต้องนะบางทีมันร้ายแรงถึงขนาดว่าอย่างตัวแปรเนี้ยอาจารย์ตอนสอนอาจารย์ใช้ i0 c0 i1 c1 แต่ว่าในโจทย์เนี้ยอาจารย์ใช้เป็น i bar แล้วขีดแต่เวลาคุณเขียนคำตอบคุณก็ยังยืนยันว่าคุณจะต้องใส่เป็น c1 i1 อยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ดูจานดูช่วยอ่านโจทย์ด้วยรูปอย่างเงี้ยนะตอนที่เราตรวจนะเพราะฉะนั้นเนี้ยดูจากโจทย์นะอันนี้แก้สมการเนี้ยเราไม่ได้ต้องการให้นักศึกษาท่องสมการนะเราต้องการให้คุณเข้าใจแล้วแก้ได้จากโจทย์ที่เราให้นะโอเคแหละนะน่าจะต้องการอะไรไหมต้องการคำถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าถ้าไม่ต้องเราจะปล่อยเลยปล่อยนะฮะโอเคเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเราจบวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราอัพวิดีโอทั้งหมดให้นะมีปัญหาก็ยังสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook ตลอดเวลานะฮะเราสอบกันวันที่21ใช่ไหมครับมันเป็นวันอะไรอ่ะ21อังคารอะไรนะอังคารหน้าแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็มาถามเราใน Facebook ได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวเราจะมีเปิด Facebook Live อีกหลังนะฮะก็ถ้าไม่วันจันทร์ก็เป็นวันศุกร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ส่วนนักศึกษามีคำถามจะถามอะไรเรานะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะฮะขอให้ได้เกรดที่สะสมนะกับความรู้ความสามารถและความตั้งใจของเรานะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็มีตอบเสมอนะฮะถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถเรียนใหม่ได้อีกเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็คุณส่วนใหญ่มีคะแนนนะฮะหลายๆคนมีคะแนนเข้าห้องเพิ่มอีก10คะแนนนะฮะอย่างน้อยๆเท่าที่ดูก็ได้ไปคือเข้าตารางคะแนนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าคุณเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยคุณได้แค่ประมาณ30ถึง35จาก100เนี่ยคุณก็สามารถผ่านได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจมากนักนะฮะพยายามทำตั้งใจอ่านหนังสือแล้ว
ก็เวลาทำก็นึกถึงหน้าเราเอาไว้อะไรที่เราเคยพูดซ้ำๆบ่อยๆก็ไม่ควรลืมนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมสนุกกันในเทอมนี้นะขอทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากข้อสอบของเราแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกในเทอมต่อไปนะโชคดีทุกคนค่ะ